พี่น้องตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วสเดือนแล้วใช่ไหมครับวันนี้เป็นที่24่สี่กุมภาเกือบจะสองเดือนแล้วเนี่ยพี่น้องได้มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เจาะจงในปีนี้อยู่หรือเปล่าครับมีไหมครับใครครับที่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างเจาะจงเอาไว้ในปีนี้ชูม,มือขึ้นหน่อยสิครับมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เจาะจงในปีนี้ที่วางเอาไว้เอเมนนะครับ ที่เน็กซัสธนบุรีนะครับเราก็ได้ทำกิจกรรมหนึ่งคือเราให้พี่น้องทั้งโบสเนี่ยได้ตั้งได้เขียนเป้าหมายชีวิตอย่างน้อยสักห้าอย่างแล้วก็รวบรวมมานะฮะผมก็อธิษฐานเผื่อเป็นประจำในข้อเหล่านั้นแล้วก็จะมีทีมอธิษฐานเผื่อเขาทุกคนเลยนะฮะอย่างจ่อจงในสิ่งที่เขาเป็นเป้าหมายชีวิตอะไรบางอย่างในปีนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้คิดและทำด้วยในสิ่งนี้ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีว่า เราวางเป้าหมายชีวิตแล้วเราก็มอบไว้กับพระเจ้าดีไหมครับพี่น้องเชื่อมว่ามันจะประสบความสําเร็จพี่น้องเชื่อไหมครับพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นจะไม่ทรงทําให้ท่านผิดหวังเป็นอันขาดถ้าท่านได้เริ่มต้นคิดเริ่มต้นมอบถวายชีวิตกับพระเจ้ามอบจิตวิญญาณมอบภาระในใจของท่านไว้กับพระเจ้ามอบเส้นทางอนาคตไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ลืมและพระเจ้าจะไม่ทาให้ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอน พี่น้อมว่ามันจะตื่นเต้นไหมเมื่อทุกวันเมื่อท่านเดินกับพระเจ้าท่านจะลุ้นว่าอะไรที่จะเป็นคําตอบนะครับมรฐานที่ท่านวางเป้าหมายาไว้ในชีวิตพี่น้องว่าตื่นเต้นไหมครับทุกวันทุกสัปดาห์ท่านเฝ้ารอคอยพระเจ้าจะตอบท่านอย่างอัศจรรย์อย่างเจาะจงในเรื่องใดโดยวิธีไหนที่ท่านอาจจะนึกไม่ถึงคาดไม่ออกคาดเดาไม่ได้มันจะเป็นความน่าตื่นเต้นอย่างมาก คนที่ไม่มีเป้าหมายจะเดินไปเรื่อยเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรที่มันสําเร็จเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าอะไรคือเป้าหมายของเขาเขาจึงเดินชิไปวันต่อวันเดือนต่อเดือนโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสําเร็จไม่รู้ว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เคยมีเป้าหมายอะไรเลยในชีวิตก็เหมือนเรือที่ลอยไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายก็จะไม่เคยพบว่าตัวเองไปถึงฝั่งหรือไปถึงสิ่งที่ไปถึงตามความคาดหมายเพราะเขาไม่เคยมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยนั่นอย่างหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเราผ่านมาสองเดือนและ สองในสิบสองนะครับสองเดือนในสิบสองเดือนเร็วมากเลยไหมครับพี่น้องเร็วมากไหมครับเร็วมากๆเลยนะครับท่านนจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ตั้งเป้าหมายชิตอะไรบางอย่างโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วท่านก็จะแล้มอบถวายไว้กับพระเจ้าแล้วท่านก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เห็นไหมครับวันที่ยีกุมภา์นี้เนี่ย ก็คืออีกไม่กี่วันเนี่ยผมี่จะเป็นวันคล้ายวันวันเกิดฝ่ายจิตวิญญาณคือวันรับเชื่อครบรอบ25ปีทุกปีผมก็จะคิดอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงนําชีวิตอะไรบ้างพระเจ้าทรงกระทําอะไรบ้างในชีวิตและปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมจะได้นั่งลงคิดไข้ครุญวนว่าตลอด25ปีเนี่ยพระเจ้าทรงทําอะไรบ้างในชีวิตผมพระเจ้าทรงเริ่มต้นอะไรไว้พระเจ้าทรงทําสิ่งดี พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตอ,อะไรผมบ้างเพื่อผมจะนั่งทบทวนและนั่งนับพระพรของพระเจ้าดูทีละอันทีละอย่างทีละอย่างและปีนี้ตั้งใจว่าจะบันทึกเอาไว้ด้วยว่า25ปีพระเจ้าทรงทําอะไรบ้างคล้ายอัลบั้มรวมฮิตใช่ไหมครับ25ปีสลันลีและหะเกงไงกายว่า <laughs> พระเจ้าทรงทําอะไรบ้างในชีวิตพี่น้องก็เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่เคยเริ่มต้นอะไรที่ไม่มีเหตุผลเองไหมครับ พระเจ้าไม่เคยทําอะไรกับท่านโดยที่ไม่มีเหตุผลพระเจ้าไม่ให้ท่านอยู่ในความบังเอิญในชีวิตพระเจ้าทรงมีเหตุผลพระองค์ทรงมีแผนการอะไรเจาะจงบางอย่างในชีวิตของท่านวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระคจมภพระเจ้าในข้อหนึ่งนะครับเพื่อจะหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ว่าเราจะดาเนินชีวิตโดยเป็นแบบที่พระเจ้าต้องการในชีวิตของเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6นะครับ ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่หเนี่ยเป็นข้อที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นข้อที่ผมเชื่อพี่น้องก็จะสามารถรับฤทธิดเดชรับกำลังใจแล้วก็ยึดเหนี่ยวยึดถือไว้ได้ในชื่อของท่านพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้า คือพวกเราทุกคนนะครับแน่ใจอย่างนี้ว่าระองคงผู้ทรงเริ่มต้นการนี้ไว้ในพวกท่านจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ตอนเด็กๆพี่น้องเคยมีความฝันไหมครับเคยมีความฝันไหมครับตอนเด็กๆในผมฝันว่าผมอยากจะเป็นนักดับเพลิงนักประจนเพลิงใครเคยฝันอย่างนี้ไหมครับนักประจนเพลิงผมก็ไม่รู้ทำไมผมต้องฝันอย่างนี้ด้วย อยากจะดับเพลิงเพราะรู้สึกว่าเราได้ฉีดน้ำใส่กองไฟมันคงสนุกดีเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักปกป้องป่านะฮะถึงขั้นไปพยายามสอบสอบเอนทรานซเข้าคณะวรรณศาสตร์คณะที่อาจจะไม่ค่อยมีใครอยากจะสอบเข้าแต่ผมก็ไปลงไม่ด้วยคณะวรรณศาสตร์ฝันอยากเคยเป็นตำรวจตอนมัธยมต้นอยากเป็นตำรวจแต่พอมองดูร่างกายที่ป้อม <laughs> ก็รู้สึกว่าเราคงจะไม่มีเลี่ยวแรงไปวิทพื้นไปไปสอบคงไม่ผ่านสมรรถภาพแน่ในการสอบก็ล้มเลิกไปเคยฝันว่าอยากจะเป็นคนเปิดอู่ซ่อมรถก็เลยไปสอบช่างกลตอนจบมสามที่อสํมชัญน,นะฮะเป็นเรื่องที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเราจะไปสอบช่างกลผมก็ไปสอบช่างกลแต่ก็แปลกดีสอบไม่ติด เป็นการสอบช่างคนที่สอบไม่ติดไปถึงแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดูอ่านแล้วไม่รู้เรื่องยากเกินไปไม่เข้าใจข้อสอบที่เขาต้องการให้เราสอบเคยฝันอยากจะทํานูน่นทํานี่อะไรหลายอย่างเนี่ยต้องเคยฝันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับอยากเป็นนั่นอยากเป็นนูน่นหลายอย่างเนี่ยแต่บางทีสิ่งเหล่านี้มันก็สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างเราไม่สามารถล่วงรู้อนาคตของเราเลยว่าเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องใด เพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีความจํากัดคําถามที่เรามักจะมีเสมอตั้งแต่เราเป็นวัยเด็กคือว่า <c oughs> จะมีทางไหนหรือไม่ที่เราจะสามารถมั่นใจในอนาคตในชีวิตของเราได้โดยพ้อยยิ่งเมื่อเราเริ่มต้นเรียนหนังสือมาโตขึ้นเมื่อเริ่มต้นทํางานเริ่มต้นมีครอบครัวเนี่ยเราคงจะมีคําถามที่เสมอว่าเอ๊เราจะประสบความสําเร็จอย่างต่อนเนื่องไหมในชีวิตเราเราจะสามารถประสบความสําเร็จอย่างมั่นคง และทุกเรื่องหรือเปล่าหรือเราจะล้มเหลวบางเรื่องสำเร็จบางเรื่องครอบครัวเราจะอบอุ่นไหมเราแต่งงานไปเราจะสามารถถือไม้เท้ากระบองเพชรหรือว่าไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเราจะเป็นยังไงในอนาคตเราคงจะมีคำถามอย่างนี้อยู่เป็นระยะระยะเราทํำงานในตำแหน่งนี้เอาเราจะสามารถเติบโตก้าวหน้าหรือเราจะถูกเขาให้ออกจากงานไป แต่วันนี้พระกัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยได้บ่งบอกถึงชีวิตคริสเตียนชีวิตที่มีพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่รับประก,กันความสําเร็จในทุกเรื่องในชีวิตของเราเองไหมครับความสําเร็จในพระหัตของพระเจ้าคือหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าว,วนันนี้ความสําเร็จในพระหัตของพระเจ้าพระหัตพระเจ้าที่มาโอบอุ้มพระหัตของพระเจ้าที่จะมาดูแลชีวิตของท่านให้ไปถึงความสําเร็จทุกประการ มีอยู่3ามประเด็นที่อยากจะหนุนใจท่านจากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับในสิ่งที่หนึ่งคือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้เริ่มต้นการดีทั้งปวงเะนั้นบอกคนทั้งท่านครับพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีทั้งปวงพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระเจ้าทรงเริ่มต้น การดีทั้งปวงในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงเริ่มต้นชีวิตท่านด้วยการดีทั้งปวงที่น้องเปาโ,โลในพระคัมภีรฟิลิปปีตอนนี้เนี่ยเปาโลเป็นผู้เริ่มต้นงานพระเจ้าที่ฟิลิปปีเปาโลเป็นผู้บุกเบิกคริตจักรที่นั่นบุกเบิกตั้งคิตจักรจนเข้มแข็งขึ้นมาแต่มีข้อสังเกตหนึ่งว่าเปาโลไม่เคยอ้างเลยว่าเป็นงานของตน เปาโลไม่เคยอวดอ้างเลยว่านี่คือผลงานของข้าพเจ้าในการตั้งริสตจักที่ฟิลิปปีบุกเบิกขึ้นจากที่ฟิลิปป,าาป,ปีแต่เขากลับบอกว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในพวกท่านคือบรรดากระจาดนี้ที่ฟิลิปปีเปาโลตระหนักและรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการดีทุกอย่างในชีวิตเรามาจากพระเจ้าจุดเริ่มต้นของชีวิตเรามาจากองค์พระบุตรเป็นเจ้าที่น้องพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มต้นของการดีในชื่อของท่าน พระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลงค์ทรงบอกว่าดียิ่งนักบทธรรมกาลบทที่หนึ่งข้อสาเอ็ดพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดในการทรงสร้างเห็ไหมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่ประการเดียวพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งมาอย่างสมบูรณ์และดียิ่งนักสะดุดดีบทที่ร้อยสิบเก้าข้อหกสิบแปด พระคัมภีบอกว่าพระองค์ประเสริฐและทรงทําการดีพระเจ้าทรงทําการดีที่น้องพระเจ้าทรงทรงทาการร้ายไม่ได้มันขัดกับพระลักษณะพระเจ้านิยามพระเจ้าคือความสมบูรณ์แบบในความรักในความดีในความบริบูรณ์ทั้งปวงนั้นฉันในความเป็นพระเจ้าพระองค์ซึ่งทําการร้ายไม่ได้เงั้นพระเจ้าเริ่มต้นการร้ายในชีวิตท่านไม่ได้พระเจ้ามีแต่การเริ่มต้นสิ่งที่ดีในชีวของท่าน ยากอบบทที่หนึ่งข้อ17ยากอบบอกว่าของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปลปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงผมชอบธรรนยากอบมากเพราะเป็นช่างช่างเปรียบเปลยจินตนาการหลายอย่างมากเดี๋ยวเป็นลิ้นเดี๋ยวไฟเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะฮะเหมือนส่องกระจกเงาอย่างเงี้ยยากบเขียนได้ดีมากบอกว่า ในพระองค์เนี่ยไม่มีการแปลปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เงาก็ไม่มีพระเจ้าเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเราผู้ทรงสร้างโลกมาอย่างดียิ่งนักก็จะเริ่มต้นชีวิตท่านอย่างดียิ่งนักด้วยเอเมนไหมครับนี่คือน้ำวัฒน์ไทยของพระเจ้างนั้นการดีทุกอย่างในชื่อท่านมาจากองค์พระเป็นเจ้าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งที่มีในชื่อของเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตเราคือสิ่งที่ดี ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทำร้ายลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับคนเป็นพ่อไม่เคยแกล้งแล้วก,แวก็แล้วก็ทำให้ลูกเจ็บปวดด้วยความสาใจคนเป็นพ่อไม่เคยแกล้งลูกของตัวเองฉันนี้ก็ฉันนั้นพระเจ้าก็จะไม่เคยรังแกท่านด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าจะไม่เริ่มต้นการร้ายในชีวิตท่านทุกสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่ท่านเริ่มเป็นหนึ่งเซลล์ในคันมารดาคือการดีทั้งปวงที่พระเจ้า เริ่มต้นในชีว so ิตท่านเอเมนไหมครับแผนการของพระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นเมื่อท่านมาเชื่อพระเจ้านะครับแผนการมรุเริ่มต้นตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกตั้งแต่ก่อนจะมีท่านในโลกใบนี้แผนการของพระเจ้าก็เริ่มต้นในชีวิตของท่านแล้วเอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าดูถูกอดีตในชีวิตของท่านอย่ากล่าวต่อว่าอดีตก่อนที่ท่านจะมาเชื่อพระเจ้าบอกว่ามันเลวร้ายมันแย่มาก อยา่าเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าก็ทรงเกี่ยวข้องในชีวิตของท่านด้วยพระองค์เริ่มต้นบางอย่างไว้เพื่อแผนการอายิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอนาคตในชีวิตของท่านเราอาจจะไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะประกอบกันมากลายเป็นแผนการของพระเจ้าในเรื่องใดบ้างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจึงมีเหตุผลจึงเป็นการเริ่มต้นแผนการของพระเจ้าอะไรบางอย่างในชีวิตของท่านที่ขีตจักรของเรานะครับที่ฝั่งทนเนี่ย มีพี่น้องสองคนเขาเป็นเจ้าของร้านหมูชาววังที่วังหลังที่แถวธรรมาศาสตร์เขาก็เป็นเจ้าของร้านขายหมูหมูทอดชาววังก็เคยได้นั่งคุยกับเขาเขาก็บอกว่าตัวผู้ชายชื่อคุณแจ็คก,กี้ผู้หญิงชื่อคุณโยเนี่ยผู้ชายชื่อคุณแจ็คก,กี้เนี่ยเขาโตมาในครอบครัวที่ทําการค้าขายของแล้วเขาทุกวันเขาต้องนั่งมัดหนังยางมัดถุงนะฮะเคยเห็นไหม มัดถุงมัดน้ําจิ้มอ่ะเป็นพันพันถุงเลยทุกวันเลยมัดมัด,มดจนทั้งเขาบอกในใจว่าโตขึ้นนะเขาจะไม่ไม่ทําการค้าเป็นอันขาดเขาจะไม่ขายของเป็นอันขาดเลยเพราะว่าโอ้โหเขาไม่ชอบนั่งมัดมัด,มดตลอดเวลาทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยโตมันคขากลรัวที่ขายหมูค้าหมูแล้วเขาก็เห็นหมูตั้งแต่เด็กมานะฮะหมูเป็นหมูตายเขียงหมูทุกอย่างเนี่ยอยู่กับหมูเนี่ยแล้วเขาก็ลั่นวาจาใจว่าโตขึ้นนะ ฉันยังไม่ทําอะไรเกี่ยวกับหมูเปน็นอันขาดเลยปรากฏสองคนนี้แต่งงานกันแล้วก็เริ่มต้นทําค้าขายหมูทอดขายหมูทอดแล้วบอกว่าขายได้ดีมากแล้วก็จเจริญเติบโต้าหนะพระเจ้าทรงอวยพรมากฉะนั้นเราเราไม่มีทางล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เป็นมาในอดีตเนี่ยวันหนึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีในวันนี้ก็เป็นไปได้เห็นไหมครับความปัญหาของท่านในอดีต สภาพครอบครัวของท่านเมื่อท่านเกิดมาในอดีตสภาพร่างกายของท่านเมื่อท่านเกิดมาในอดีตสภาพจิตใจปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกสิ่งล้วนจะมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังของมันทุกสิ่งล้วนจะมีแผนการของพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นอะไรบางอย่างไว้ในชีวิตของท่านเราจะสามารถมองเห็นเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสายตาต่อการมองชีวิตของเรา ถ้าเราเปล ing, ี่ยนสายตาแล้วมองแบบที่พระเจ้าส่งมองมองในสายตาของแผนการของพระเจ้าเราจะสามารถมองหาพระพรมองหาเหตุผลที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นบางอย่างไว้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับอย่าดูหมิ่นอย่าดูถูกอย่าละเลยสิ่งที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นไว้ในชีวิตของท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีทั้งปวงไว้ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์ตนนี้บอกไว้ ว่าความสาเร็จในในปหาหัตของพระเจ้าไม่เพียงแต่เรามองเห็นมุมมองใหม่ว่าพระเจ้าสรงเริ่มต้นการดีทั้งปวงและสิ่งที่เป็นมาในชีวิตล,ล้วนเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนสิ่งที่สองก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรับสิ่งดีจากพระเจ้าเราทุกคนมีสิทธิ์รับสิ่งดีจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้จํากัดการดีไว้สําหรับเพียงแค่คนที่น่ารักคนที่นิสัยดีคนที่ ร่ำรวยหรือว่ามีพื้นฐานพื้นภูมิครอบครัวที่ดีชาติตระกูลดีเพราะไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าส่งว่าเรามีสิทธิ์เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าไม่เว้นในใครสักคนในห้องประชุมนี้หรือในโลกใบนี้พระมีบอกว่าพระองค์ผู้ทรง,งเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านเปาโลไม่ได้จำกัดเพียงแค่พระทรงเริ่มต้นการดีไว้ในบางท่านหรือไว้ในบรรดาท่านที่เป็นผู้นํา ต่บอกว่าเริ่มต้องการดีไว้ในพวกท่านทุกคนเป็นคําที่บ่งบอกถึงกลุ่มคนทั้งหมดไม่มีการยกเว้นที่น้องพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้สินดีกับลูกของพระองค์ทุกคนเอเมนไหมครับรวมถึงท่านด้วยรวมถึงคนงข้างๆท่านด้วยพระองค์ต้องการจะมอบสิ่งดีให้กับชีวิตของท่านสารุปดีบทที่23าข้อที่6นะครับสรุปดีบอกว่า แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในนิเวศของพระยาเวซือไปเป็นนิดความดีและความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามท่านตลอดไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะตกน้ําท่านจะ,ะเผชิญปัญหาท่านจะ,ะเผชิญความบาดเจ็บหรือท่านจะมีปัญหาอะไรก็ตามความดี ความรักของพระเจ้าจะติดตามท่านไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านเอเมนไหมครับทุกที่ท่านไปทุกสิ่งที่ท่านทําทุกกิจการงานของท่านทุกวิชาที่ท่านเรียนแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ติดตามท่านไปด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับทุกงานที่ท่านไปพรีเซต์แล้วท่านรู้สึกว่าโอ้โหมันจะผ่านไหมจะพรีเซต์ผ่านไหมเจ้านายจะชอบไหมเนี่ย ความดีและความรักของพระองค์จะติดตามท่านอยู่ด้วยเอเมนไหมครับเอเมนสดุดีบทที่37ข้อ2 4พระคัมภีั์บอมวว่าแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวทรงยุดมือเขาไว้ข้อนี้บอกไว้ดีมากว่าแม้เขาสะดุดสแสดงว่าเรามีปัญหาชีวิตได้เอเมนไหมครับเรามีปัญหาชีวิตได้ใครบอกว่ามันเป็นคิเสเตียนแล้วไม่มีปัญหาชีวิตเลย ชีวิตราบเรียบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะั้นเขาอาจจะเข้าใจผิดแล้วเราสามารถมีปัญหาชีวิตเป็นไปได้แต่พระบิดบอกว่าแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเอเมมไหมครับเมื่อท่านมีปัญหาการเงินท่านจะไม่ล้มลงอย่างแน่นอนเมื่อท่านมีปัญหาสุขภาพเมื่อท่านมีปัญหาการเรียนครอบครัวท่านจะไม่ล้มลงเป็นอันขาดเพราะพระเจ้าจะทรงยุดมือของท่านไว้เอเมมไหมครับเงื่อนไขคือเราต้องจับมือพระเจ้าให้เจอด้วยนะ อย่าไปจับผิดมือนะจับมือมา้ยนึกว่ามือพระเจ้าพระมานยุดมือท่านไปเลยฉกไปเลยทีนี้ไปผิดมือเมื่อเราล้มลงเมื่อเราสะดุดเราต้องยุดมือพระเจ้าพระเจ้าจะทรงจับท่านไว้ท่านต้องรวมมือกับพระเจ้าด้วยท่านจะไม่ล้มลงท่านจะไม่ผิดพลาดพี่น้องพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรารับการดีทุกอย่างในชีวิตของเราและกับทุกคนด้วยความดีของพระเจ้าจะมาถึงท่านมาถึงท่านทั้งในฝ่ายร่างกาย ในฝ่ายจิตใจและในฝ่ายจีวิญญาณความเจ็บปวดความยากจนปัญหาชีวิตความล้มเหลวมันไม่ใช่น้ำาเะทัยของพระเจ้าเเมนไหมครับน้ำอเะทัยพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านต้องจนที่สุดในโลกถึงจะสะใจถึงจะเป็นคนชอบทำท่านต้องลำบากถึงจะเป็นคนที่ชอบทำได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยน้ำอเะทัยพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านต้องเผชิญปัญหาชีวิตอยู่ซะตลอดเวลา บางคนเข้าใจผิดนึกงว่าโอ้โหพอมีปัญหาชีวิตขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงกําลังสอนข้ับพระเจ้าเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอยู่ซะตลอดเวลาที่ต้องการให้ลูกของพองต้องตกละกรรมลาบากอะไรขนาดนั้นหน้าตาต้องเศร้าหมอง,ม,อง,ม,องมาโบสถ์ให้รู้สึกว่าเราทรมานอยู่เรากําลังบําเพ็ญทรมานอยู่รู้สึกว่าเราชอบทำเราเป็นคนฝ่ายวิญญ,ญาณ <c oughs> มันไม่ใช่แบบนั้นนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า เยเรมีบทที่2 9ข้อสิบเอดพระมีว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่ท่านที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้าคือให้ท่านมีสวัสดิภาพไม่ถูกรถเฉียวไม่ถูกรดชนไม่เจ็บไม่ป่วยนี่คือน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้า พระเจ้าไม่ต้องการมาทําร้ายคนของพระเจ้าทําร้ายลูกตัวเองพระองค์ต้องการให้อนาคตกับท่านและท่านมีความหวังในอนาคตด้วยไม่ใช่หมดหวังหมดสิ้นทุกอย่างมีความหวังในชีวิตด้วยแต่มีคําถามคือแล้วทําไมถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทําไมเราถึงยังมีปัญหาชีวิตอยู่ล่ะทําไมเรามีปัญหาชีวิตเยอะจังบางคนนึกในใจโอ้โหไม่เห็นจะเป็นตามพระคัมภีร์สามข้อนี้เลย ความดีของเราพระองค์มไม่เห็นตามข้าพระองค์ไปเลยแล้วพรองสอบตกตลอดเลยอ่ะสอบตกก็ตกตกงานก็ตกเดินก็ตกบันไดของก็ตกใส่หัวอะไรมันตกไปหมดไม่เห็นมันจะมีอะไรดีเลยเดินสะดุดก็ล้มหัวคมําเลยไม่เห็นมีใครยึดมือไว้เลยไม่เห็นมีอนาคตเลยมีแต่อดีตไม่มีอนาคตความหวังก็ไม่มีทําไมมันเป็นแบบนั้นล่ะทําไมเราถึงมีปัญหาชีวิตอยู่วันแล้ววันเล่าแล้วลมากแล้วมากซะด้วยในบางในบางช่วงเวลา มีเหตุผลอยู่อย่างน้อยอยู่3าประการที่ทําไมเราจึงยังมีปัญหาชีวิตอยู่แม้น้ำมัไทยพระเจ้าสูงสุดคือต้องการให้เรามีสวัสดิภาพมีอนาคตและมีความรุ่งเรืองเหตุผลแรกคือมันเป็นกฎของการหวานและการเก็บเกี่ยวเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านเเมนไหมครับกฎของพระเจ้าคือเราหว่านอะไรเรา,ก,เรา,าก็ได้สิ่งนั้นเราว่านสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นกาลาเทียบทที่หข้อที่7 พระมีบอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระมีฉบับใหม่นะใช้คำว่าอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าฟังแล้วก็น่ารักดีฉบับเดิมคือท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้แปลใหม่ขคือท่านล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้อย่ามาทําล้อเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยได้อารมณ์สมัยนี้มากอย่ามาล้อเล่นนะท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้อย่าล้อเล่นกับพระเจ้านะเพราะว่าใครหวานอะไรก็จะ เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นที่น้องเราถ้าเราหวานเงินทองหวานชีวิตหวานเวลาอะไรลงไปเราก็ย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานอันนั้นเราหวานต้นไม้ชนิดใดลงไปในดินมันย่อมที่จะงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ชนิดนั้นอย่างแน่นอนถ้าเราหวานเงินทองของเราบนสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่มีเหตุผลเราก็ย่อมเก็บเกี่ยวปัญหาการเงินที่ตามมาปัญหาหนี้สินที่ตามมา ถ้าเราหว่านการใช้จ่ายด้วยความโลภด้วยบัตรเครดิตด้วยบัตรเงินสดด้วยเงินอนาคตด้วยเงินกระดาษด้วยเงินพลาสติกเราก็ย่อมเก็บเกี่ยวหนี้สินพลุงพลังตามมาอย่างแน่นอนถ้าเราหว่านเวลาชีวิตบนสิ่งที่ไร้าสาระเราก็ย่อมเก็บเกี่ยวความไร้สาระกลับคืนมาอย่างแน่นอนถ้าเราหว่านการใช้ห่วงเราฟังสิ่งที่เป็นคำนินทาคำว่าร้ายคำดูหมิน่นดูถูกเยียดยาม ทำหยาบคายเราก็ย่อมเก็บเกี่ยวเข้ามาคือความจิตใจเราที่มันมีแต่เรื่องไร้ๆอยู่ในความรู้สึกแต่ถ้าเราหวานชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องว่าเราจะเก็บเกี่ยวอะไรครับเราก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตที่จำเรินขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงเองไหมครับถ้าเราหวานชีวิตในครอบครัวในพี่น้องในกิจักรเราจะเก็บเกี่ยวอะไรครับเราก็จะเก็บเกี่ยวความมั่นคงในชีวิตของเราความมีเพื่อนแท้ ในชีวิตของเราถ้าเราหวานการพูดที่ซื่อตรงเราหวานคําพูดที่ตรงไปตรงมาเราหวานคําพูดที่ไม่โกหกใครเราก็ย่อมเก็บเกี่ยวอะไรครับความเชื่อถือที่คนมีต่อชีวิตของเราเพราะเราไม่เคยโกหกใครเราพูดแต่ความจริงเราพูดด้วยใจรักถ้าเราหวานใบหน้าที่ย้มแย้มแจ่มใสให้คนรอบข้างเราใครเจอเราเราก็ยิ้มตลอดเวลาเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวอะไรครับ เราจะเก็บเกี่ยวรอยยิ้มเสียงหัวเราะและมิตรภาพที่มาถึงชีวิตของเราเก็บเกี่ยวเพื่อนมาถ้าเราหวานความมีน้ำใจเราเป็นผู้เราเป็นคนชอบให้เราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเราก็จะเก็บเกี่ยวเพื่อนแท้และและ,และการช่วยเหลือที่จะมาในยามเมื่อเรายากลำบากกลับคืนมาสู่ชีวิตเราไอ้ทังนี้คือกฎของพระเจ้าเมื่อเราหวานสิ่งใดเราย่อมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างลองดูซิว่าเราได้หวานอะไรลงไปหรือเปล่า ถ้าเราหว่านลงไปเราย่อมที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นกลับคืนมาอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับนี่คือเหตุผลที่หนึ่งที่ทําไมเราถึงม,มีปัญหาชีวิตเพราะว่าเป็นกฎของการเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านเหตุผลที่สองก็คือว่ามันเป็นผลกระทบจากโลกแห่งความบาปเราอาจจะไม่ได้หว่านอะไรนะเราก็ยิ้มดีเราก็มีน้ําใจดีนะแต่ก็มีปัญหาขึ้นมาในชีวิตเราเหมือนกันบางทีมันเป็นเรื่องของผลกระทบจากโลก ที่อยู่ภายใต้ความบาปที่มันอาจจะเสื่อมลงไปจากความสมบูรณ์ในพระเจ้าโรมบทที่สามข้อยี่สิบสามบอกว่าเพาะทุกคนทําบาปจึงเสื่อมเสื่อมนะเสื่อมมากเลยเธอเนี่ยเสื่อมจากไฟสิริของพระเจ้า <laughs> ทุกคนทําบาปทุกอย่างก็เลยเสื่อมลงจากไฟสิริพระเจ้ามนุษย์ด้วยจิตใจเราโลกสภาพแวดล้อมก็เสื่อมลงไป มีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บมีสิ่งที่ไม่ได้สมบูรณ์ในอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดก็ได้เราอาจจะไม่ได้ไปหว่านอะไรไม่ดีแต่ว่าเรารับผลกระทบจากโลกที่มันมีความบาปอยู่เช่นเราอยู่เฉยๆในรถเมล์เราก็นั่งหลับดีๆของเรามีคนเป็นโรคทางลมหายใจแล้วมาจามใส่หน้าเราอย่างเงี้ยเราก็ติดเชื้อโรคติดหวัดมาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราอยู่เฉยๆ เราไม่ได้ไปทําอะไรผิดด้วยแล้วเราก็ไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้ามาให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างเราแต่เขาก็จามมามันก็ไหลเข้ามาเราก็ป่วยเจ็บป่วยเป,เป็นไปได้บางครั้งก็เป็นผลกระทบจากจากโรคที่เสื่อมจากไฟสลีกของพระเจ้าถ้าเป็นแบบนี้เราก็คงไม่ต้องมานั่งโทษตัวเองว่าเราเราเลวล้ายอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากโรคที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้เหตุผลที่สามอันนี้สําคัญมากแลวเกิดขึ้นบ่อยมากในชีวิตเราก็คือเรายังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้า ทั้งหมดปัญหาชีวิตในบางเรื่องในบางเวลาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าในภาพรวมที่จะยังผลดีมาในชีวิตของเราเมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระกัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าในโรมบทที่8 8ข้อ28โรมแปดที่แปดี่ข้อนี้ดีมากบอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันทุกอย่างนะเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดี แก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ข้อนี้ดีมากบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะครับในชีวิตของท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกอย่างมันร่วมกันก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จึงเป็นเหมือนจิ๊กซอที่มาต่อกันเข้าจนกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อคนที่รักพระเจ้าฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้หวานสิ่งใดที่ไม่ดีลงไปในชีวิต แล้วเราก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลกระทบจากโลกที่มากระทบต่อชีวิตเราบางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในแผนการของพระเจ้าในภาพย่างที่เรายังมองไม่เห็นก็เป็นไปได้เพราะเรามีความจํากัดเราไม่ได้อยู่เหนือกาลวเวลาเรามองไม่เห็นอนาคตแต่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยรังแกลูกของพระองค์น้ำมันเทพเจ้าคือสวัสดิภาพไม่ทุกขภาพมีอนาคตและมีความหวังใจฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามันเป็นหนึ่งในแผนการเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ กำลังต่อกันเข้าจนกลายเป็นแผนการที่ดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นบางทีถ้าเราไปมัวแต่สนใจและนั่งจ้องจิกซอตัวนั้นหรือมัวแต่จดจอ่อจ้องอยู่กับเหตุการณ์นั้นมัวแต่นั่งเสียใจผิดหวังต่อว่าชีวิตบนเหตุการณ์เดียวเนี่ยจนเราลืมถอยออกมาแล้วมองเห็นภาพใหญ่มากขึ้นเราอาจจะพลาดแผนการของพระเจ้าก็ได้ในชีวิตเราฉะนั้นวันนี้เมื่อเมื่อเรารเผชิญปัญหาชีวิตเนี่ยและถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้อง ตามพระคมภีในข้อนี้เนี่ยเราจะรู้สึกไม่กระทบกระไม่กระทบกระเทือนจิตใจไม่รู้สึกเสียความมั่นใจในพระเจ้าเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายบางอย่างในชีวิตเราเพราะเมื่อถ้าเกิดเรารู้ว่าเราไม่ได้หว่านสิ่งผิดเราทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้างั้นเราจึงรู้ว่ามันเป็นหนึ่งในแผนงานที่องค์ต้องการกําลังจะสอนเราก็ได้ต้องการจะฝึกฝนเราก็ได้ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างเราก็ได้ต้องการให้เรามีประสบการณ์ร่วมอะไรบางอย่างเพื่อเราจะสาม,มารถไปดูแลคนบางคนในบางเวลา และในบางสถานที่ในบางเหตุการณ์ก็เป็นไปได้เพราะท่านอาจจะใช้ท่านในบางเรื่องซึ่งท่านยังไม่รู้ในเวลานี้แต่มันคือแผนการของพระเจ้าที่กําหนดไว้แล้วในชวิตของท่านเอเมนไหมครับฉะนั้นขอให้เราได้มองเห็นถึงตามในหลักการในข้อนี้ว่าทุกเหตุการณ์ทั้งปวงในชีวิตท่านวันนี้มีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ที่ท่านรู้สึกว่าท่านขมกับพระเจ้ามากเพราะเหตุการณ์นั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตท่าน อาจจะมีอดีตบางอย่างที่ท่านรู้สึกว่าท่านรับมันไม่ได้เลยในในชีวิตท่านเพราะท่านรู้สึกขมขื่นกับมันท่านรู้สึกบาดเจ็บกับมันท่านรู้สึกเกลียดเหตุการณ์นั้นในอดีตมากเปลี่ยนความคิดใหม่ตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าทุกเหตุการณ์มันมีเหตุผลของมันแล้วมันกําลังประกอบร่างกันเข้ามาเพื่อเป็นผลดีกับชีวิตของท่านถ้าท่านยังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ สิ่งที่สามไม่เพียงแต่ในสิ่งที่หนึ่งว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รลือกในการเรียนชีวิตของท่านหรือสิ่งที่สองคือพระองค์ทรงพร้อมให้สิ่งดีทุกอย่างกับลูกของพระองค์ทุกคนสิ่งที่สามคือพระเจ้าเนี่ยทรงกระทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนพระเจ้าประสงค์เริ่มต้นจะทรงทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ พระเจ้าเริ่มต้นแล้วพระองค์จะทรงทาให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตยอย่างแน่นอนพระเจ้าจะไม่ให้ท่านอยู่แต่ในการร้ายตลอดชีวิตของท่านหรืออยู่แต่ในความพ่ายแพ้ตลอดชีวิตของท่านเมื่อถึงเวลาหนึ่งเมื่อถึงความพร้อมอันหนึ่งเมื่อถึงแผนการพระเจ้ามาถึงจุดที่เหมาะสมท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนข้อนี้บอกว่าทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์จนถึงความไพ่บูร์ ในวันสุดท้ายในความสมบูรณ์แบบในพระเยซูคริสต์เลยงั้นนี่คือคําที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้อย่าให้เราท้อใจอย่าให้เรารู้สึกสงสัยในพระเจ้าเอเมนไหมครับกาลาเทียบทที่หข้อที่เก้าพระบูกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการกระทําดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาสมควรมันจะมีเวลาที่บางครั้งก็ต้องรอคอยพระเจ้าอยู่เหมือนกัน จะมีบางครั้งที่เราต้องรอคอยต้องอดทนเพื่อรอเวลาว่าต้นไม้นั้นจะงอกเงยขึ้นมาจนถึงเวลาอันเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเพราะน้องในโลกใบนี้จะมีวาระของมันปัญญาจะบอกว่าทุกสิ่งมีวาระของมันมีวาระเกิดวาระตายวาระฝนวาระแห้งวาระเศร้าโศกวาระยินดีทุกอย่างมีวาระ แล้วมีเวลาของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ในชีวิตของท่านถ้าเราไม่เมื่อยล้าในการทําดีถ้าเราไม่ท้อใจก่อนเวลาของพระเจ้าถ้าเราไม่รีบร้อนที่จะต่อว่าต่อขานพระเจ้าถ้าเราไม่รีบร้อนที่จะล้มเลิกความตั้งใจอันดีในการเดินติดตามพระเจ้าพระมีบอกว่าเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรอย่างแน่นอนวันหนึ่งท่านจะสามารถเก็บเกี่ยวที่ท่านหว่านลงไปด้วยความดีท่านจะเห็นผลที่เกิดขึ้น เราต้องรักษาความเชื่อรักษาความไว้วางใจในพระเจ้าเอไหมครับตัวอย่างเขาอับราฮัมเป็นชีวิตที่ดีมากที่เขาได้รอคอยพระสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมเพียงคนเดียวพระพระมีสัญญาว่าเขาจะเป็นบิดาแห่งประชาชาติจะมีลูกมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้าดุจเม็ดทรายท้องทะเลฮีบรูบทที่11ข้อที่8ถึงข้อ12นะครับ ได้เล่าเรื่องราวของอับราฮัมว่าเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าเขารอเขารู้ว่ามีกาลเวลาของพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าจะไม่เคยทําผิดพลาดในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนแม้เขายังไม่เห็นในชั่วอายุของเขาแต่เขารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในเวลาของพระเจ้าแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยในผ่านชีวิตของอับราฮัมชีวิตท่านก็เช่นเดียวกัน บางทีมันจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจ,จต้องรอคอยแม้มันจะยาวสัหน่อยแต่มันไม่ยาวเกินกว่าที่พระเจ้าจะรู้สึกว่ามันออกไปนอกมันมันไม่ใช่แผนการของพระเจ้าท่านยังอยู่ในแผนการของพระองค์อยู่เสมอเมื่อท่านยังไว้วางใจในพระเจ้าสภาสิตบทที่16ข้อ1-3นะครับพขาหมีว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับจงวางใจในพระเจ้า จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเวแล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนามอบงานไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและแผนงานนั้นจะรับการสถาปนามอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและชีวิตท่านจะได้รับการสถาปนาเอเมนไหมครับมอบครอบครัวท่านไว้กับพระเจ้าครอบครัวท่านจะได้รับการสถาปนาไว้ในความสําเร็จมอบการเรียนมอบการงานมอบชีวิตส่วนตัวมอบลูกของท่าน สามีของท่านภรรยาของท่านพ่อแม่ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเพราะทุกแผนงานเป็นของพระเจ้าทุกความสำเร็จมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเราต้องมีความมั่นใจในการเดินติดตามพระเจ้ามั่นใจในการที่จะพึ่งพาพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับโดยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจะไม่เคยต้องล้มเหลวท่านจะไม่ล้มลงและเหยียดยาวพระเจ้าจะมา ยุดมือท่านไว้พระองค์จะมาจับมือท่านแล้วลุกขึ้นมาแล้วท่านจะมีกําลังอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ <c oughs> ตอนที่เขาสร้างสะพานโกลเดนเกตที่ซานฟรานซิสโกในระหว่างที่สร้างเนี่ยงานก็เกิดการหยุดชะงักขึ้นมาเพราะมีเหตุการณ์ที่วิกฤตมากเกิดขึ้นก็คือมีคนงานเนี่ยตกลงมาจากคานเหล็กที่อยู่สูงๆบนบนสะพานคนงานตกลงมา เป็นระยะระยะจนไม่มีใครกล้าขึ้นไปทำงานบนสะพานอีกเพราะรู้สึกว่าไปทำทำเดี๋ยวก็ลมพัดแล้วก็ล่วงลงมาอีกจนงานก็หยุดชะงักแล้วก็ก่อสร้างต่อไปไม่ได้ทุกฝ่ายเขาก็พยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถทำให้งานเดินหน้าไปได้วิศวกรก็มานั่งประชุมกันเจ้าของมานั่งประชุมกันจนกระทั่งเขาพบแนวทางแก้หนึ่งซึ่ง น่าประทับใจมากเขาแก้ปัญหาด้วยการขึงตะข่ายไว้ใต้สะพานเป็นตะข่ายที่ใหญ่มากขึงไว้ใต้สะพานเลยขึงเอาไว้อย่างนั้นแม้ค่าจ่ายจะสูงมาแต่เขาก็ลงทุนขึงเอาไว้ปรากฏว่าเมื่อขึงไว้เนี่ยคนงานก็มายืนดูแล้วก็ยังไงดีล่ะเนี่ยก็ยังไม่เคยกล้าจนปรากฏมีคนหนึ่งลองดูก็เลยไต่ขึ้นไปทํางานต่อบนคาเหล็กในบนสะพาน ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ซ้ำรอยลมพัดแรงหล่นลงมาอีกแต่คราวนี้หล่นลงมาที่ตะข่ายดึงล่วงลงมาโอ้แล้วก็ดึงตรงตะข่ายคนงานที่เห็นก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ตายแล้วอะ่ะมีตะข่ายรองรับแล้วก็เริ่มมั่นใจขึ้นเริ่มคม่อยค่อยขึ้นไปทำงานบนบนสะพานทำงานไนก็หล่นลงมาแล้วก็ดึง อยู่บนตะข่ายทำอีกก็หลมลมพัดก็หล่นแล้วมาอีกดึ๋งอยู่บนตะข่ายงานก็เดินหน้าไปได้อย่างอัศจรรย์มากเพียงเพราะว่าเขามั่นใจว่าเมื่อเขาหล่นลงมาเนี่ยเขาจะไม่หล่นถึงพื้นมันมีตะข่ายที่รอรับชีวิตของเขาอยู่เขามั่นใจมากแม้เขาต้องเผชิญปัญหาแม้เขายังคงร่วงลงมาเป็นระยะระยะยังคงร่วงลงมาตามกระแสลมแต่เขามั่นใจเมื่อเขาหล่นลงมาเนี่ยเขาจะไม่หล่นถึงพื้นอย่างแน่นอนพี่น้องชิดท่านก็เช่นเดียวกัน นี่คือชีวิตที่มีที่อยู่ในพระเจ้าเป็นแบบนี้เหมือนกันท่านอาจจะเผชิญปัญหาอยู่ในวันนี้ก็ได้ท่านยังคงต้องปีนทํางานอยู่ในที่เดิมเลยท่านยังคงต้องไปทํางานพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมท่านยังคงต้องเผชิญปัญหาเดิมแต่มันเปลี่ยนไปละเพราะท่านหล่นลงมาท่านยังจะไม่ถึงพื้นละท่านมีตาข่ายมีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่รอรับท่านไว้ต่อให้ท่านถูกหมัดน็อกล่วงลงมาท่านก็จะรู้สึกว่าท่านลงมานุ่มนิ่มอยู่บนพระหัตถ์ของพระเจ้า พระหัตถ์ของพระองค์จะรองรับท่านไว้และพาท่านไปอยู่ในที่เดิมท่านก็ทําต่อไปเผชิญทุกปัญหาแม้ท่านลุวงลงมาอีกรอบหนึ่งท่านก็ล่วงลงมาพร้อมรอยยิ้มว่าไม่มีทางหล่หนถึงพื้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวสังก็จะขึ้นไปอีกเพราะพระหัตถ์พระเจ้ารอรับท่านไว้เอเมนไหมครับชีดในพระเจ้าก็เป็นดังนี้วันนี้ให้เราได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าสิครับจะเป็นการดีอย่างมากเพื่อเราได้มอบชีวิตกับพระเจ้ามอบถวายชีวิตแดพ่พระองค์ มอบอนาคตที่ไม่แน่นอนไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามอบสิ่งที่ท่านควบคุมไม่ได้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ามอบสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นท่านควบคุมไม่ได้เกินความจํากัดในชีวิตของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าสิครับมอบปัญหาหนี้สินไว้ในพระหัตถ in ์ของพระเจ้ามอบปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าคนที่ท่านรักมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระองค์ทรงดูแลให้ถึงความสําเร็จอย่างแน่นอนท่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับ ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับฮเ <c oughs> ลลูยาเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮเลลูยาให้เราได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสิครับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยทอดทิ้งชีวิตของข้าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงไม่ทอดทิ้งชีวิตของข้าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงริเริ่มการดีไว้มากมายในชีวิตของข้าพระองค พระเจ้าผู้ทรงไม่เคยผิดพลาดในการเริ่มต้นจะไม่เคยพลาดเช่นเดียวกันในที่บั้นปลายพระเจ้าที่ทรงเริ่มต้นอดีตของข้าพระเจ้าไว้อย่างไรก็ตามข้าพระองค์จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและเรียนรู้กับมันและมองเห็นในภาพใหญ่ที่เป็นแผนการของพระเจ้าอันจอดจงสำหรับชีวิตของของเราฮาเลลูยา mm hmm. ในเช้านี้ให้เราได้อธิษฐานม,มอบถวายชีวิตแด่พระเจ้าสิครับให้พระองค์ทรงเป็นตะข่ายที่รอรับท่านไว้เพื่อท่านจะไม่ล้มลงและเหยียดยาวแต่พระหัตถ์ของพระองค์จะโอบอุ้มท่านไว้แม้ท่านาเผชิญปัญหาแต่มันจะเปลี่ยนไปแล้วปัญหายังคงมีอยู่แต่ตัวท่านเปลี่ยนไปแล้วชีวิตท่านเปลี่ยนไปแล้วมุมมองท่านเปลี่ยนไปแล้ว กาลังใจท่านเปลี่ยนไปแล้วเพราะท่านรู้พระเจ้าเป็นผู้ที่อุ้มชูชิตของข้าพเจ้าชิตของเราขอมอบถวายแด่พระเจ้าฮาเลลูยา